สวัสดีครับพบกับชื่อมีเรื่องกับเมาส์บัญชาทางไทย PBS Podcast แล้วก็ช่อง YouTube และช่องอื่นๆนะครับที่ท่านสามารถติดตามได้ทุกวันอังคารบ่ายหรือวันไหนก็ได้พาไปมีเรื่องกันมาแล้ว150เที่ยวนะครับวันนี้151ถามว่าไปไหนกันต่อ2ครั้งที่แล้วเราไปญี่ปุ่นมาที่โตเกียวนะครับงั้นครั้งนี้ขอไปใกล้ๆโตเกียวที่คามากุระและโยโกฮาม่าเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาถามว่าทำไมถึงต้องไปทั้งคามากุระและโยโกฮาม่าอาจจะนะอาจจะทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่เป้าหมายการไปของผู้คนในทุกวันนี้แต่ผมเนี่ยตามที่บอกไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าผมไปญี่ปุ่นครั้งแรกเมื่อ2526ตอนนี้ก็40ปีแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยไปทั้ง2เมืองครับทั้งคามากุระและโยโกฮาม่าแต่ครั้งหลังๆมาอีก3-4ครั้งเนี่ยโยโกฮาม่าไม่ได้ไปอีกเลยแต่ไปคามากุระเพิ่มมาอีก2ครั้งคามากุระมันต้องสำคัญใครๆก็ไปนะครับเขาบอกว่าถ้าไปโตเกียวแล้วอยากจะไปเมืองเก่าวัดเก่านะครับที่เป็นแดนสำคัญเป็นต้นเขาประวัติศาสตร์ฉากสำคัญของญี่ปุ่นก็คือการเกิดโชกุนเนี่ยก็เกิดขึ้นที่เมืองคามากุระแห่งนี้นะครับโชกุนมินาโมโตะเนี่ยนะครับท่านรวบอำนาจนะเมื่อประมาณเกือบพันปีที่แล้วท่านก็รวบอำนาจเบ็ดเสร็จในการจัดการปกครองใหม่ให้โชกุนเป็นใหญ่แล้วก็มีไดเมียวนะครับคือเป็นรองจากโชกุนอยู่อย่างเมืองนู้นเมืองนี้เมืองนั้นมีซามูไรนะครับเป็นลูกมือเป็นสมุนแล้วก็มีอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปเพราะคามากุระเนี่ยถามว่ามีความสำคัญขนาดไหนบอกว่าเป็นนครหลวงสำคัญนะครับที่ระบบโชกุนก่อเกิดเมื่อเกือบพันปีที่แล้วในญี่ปุ่นนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็มาเรื่อยๆจนถึงอิเอยาสุโตกูกาวะนะครับจนสุดท้ายก็กลับมาสู่การปฏิรูปใหม่ในยุคของจักรพรรดิเมจิที่ท่านก็กลับมาฟื้นคืนอำนาจใหม่คามากุระเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวนั่งรถไปก็สักชั่วโมงหนึ่งจะนั่งรถไฟก็ไปถึงได้นะครับทุกวันนี้เนี่ยไปสะดวกมากนะครับแล้วก็จะมีทัวร์พาไปนะครับไปเที่ยว1วันพอหรือจะไปนอนก็ได้ผมเองเนี่ยครั้งแรกเนี่ยไปเองไปคนเดียวแล้วไปหาที่นอนเอาปลายทางอันนี้เหตุการณ์เมื่อ40ปีที่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าว่าผมไปนอนที่ไหนนะครับแต่อีก2ครั้งต่อมาเนี่ยจะใช้เวลาอยู่กับคามากุระประมาณครึ่งวันเป็นแบบไซด์ทริปออกไปจากโตเกียวแล้วก็กลับโตเกียวนะครับคามากุระเนี่ยถ้าไปแล้วเนี่ยทุกท่านเวลานึกถึงญี่ปุ่นนะเขาไปญี่ปุ่นเขาจะมีสัญลักษณ์บางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นเช็คพอยต์นะเป็นที่เช็คอินที่คามากุระนี่แหละครับมีสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นที่สำคัญแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เก่าแก่ที่ใครๆไปก็จะต้องไปแล้วก็ถ่ายก็คือหลวงพ่อโตไดบุตสุหลวงพ่อโตไดบุตสุเนี่ยอยู่ที่วัดชื่อว่าโกโตกุอินโกโตกุนะวัดโกโตกุอินเนี่ยหมายถึงเป็นวัดในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีลงท้ายถ้าลงท้ายว่าอินหมายถึงวัดแต่บางวัดเขาลงท้ายว่าจินะครับจะเป็นอินหรือว่าเป็นจิเนี่ยนะก็คือเป็นวัดเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อโตที่วัดโกโตกุอินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเรียกว่าหลวงพ่อโตไดบุตสุที่คามากุระเพราะว่าในญี่ปุ่นยังมีหลวงพ่อโตอีกเยอะมากองค์นี้เนี่ยถือว่าเป็นพระสำริดนะพระหล่อสำริดมีอายุ900ปีโดยประมาณแล้วก็มีขนาดสูงประมาณ11เมตรเวลาเดินเข้าไปนะเข้าประตูวัดก็เห็นท่านวางอยู่นอกอาคารเคยมีอาคารปกคลุมไหมอย่างที่นาราเนี่ยมีหลวงพ่อโตใหญ่มีอาคารปกคลุมเป็นอาคารไม้ใหญ่มากแต่องค์นี้เนี่ยไม่มีอาคารปกคลุมนะครับท่านก็นั่งอยู่เป็นสำริดใหญ่และงดงามมากผมพูดแค่นี้ท่านคงนึกถึงนะว่ามีพระแบบญี่ปุ่นอยู่องค์เหนือที่สีเขียวมีสนิมเขียวนะครับตั้งอยู่กลางแจ้งแล้วคนไปก็ต้องถ่ายรูปที่นั่นแต่ที่สนุกกันนั้นก็คือว่าในองค์พระที่สูง11เมตรเนี่ยครับเข้าไปได้ด้วยมีบันไดให้ไต่ขึ้นไปบนถึงพระเศียรผมเนี่ยไต่ขึ้นพระเศียรเฉพาะครั้งแรกเพราะครั้งแรกก็อายุ26นะก็วัยรุ่นอยากเห็นมันทุกอย่างแต่พอครั้งหลังๆเนี่ยไปกับคนนู้นไปกับคนนี้นะครับหลายๆคนแล้วเราก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่
ก็ได้แต่ยุให้คนอื่นขึ้นและตัวเองก็ไม่ขึ้นเอาว่าพระองค์นี้เป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกถ้านึกถึงประเทศไทยเนาะถามว่าพระสายญาติที่วัดโพน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธรูปองค์สำคัญของประเทศไทยหลวงพ่อโตนะฮะไดบุสุที่คามาคุระวัดโกโตกุอินเนี่ยแหละครับสำคัญมากนั้นบริเวณวัดเนี่ยเวลาเราเข้าไปถึงจริงบริเวณเขาก็จะมีสวนญี่ปุ่นมีหย่อมนะครับมีโบสถ์วิหารและมีพระพุทธรูปอีกหลากหลายอย่างแต่สำหรับวัดนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะให้ความสำคัญกับหลวงพ่อโตนะครับเป็นสำคัญแล้วก็หาวัดอื่นต่อเพราะสะสมแต้มใช่ไหมเรามีเวลาครึ่งวันหรือ1 วันแล้วอยากเที่ยววัดให้ทั่วนะครับในคามาคุระจริงๆหลายคนก็คงบ่นเนาะว่าไปกับผมแล้วมีแต่วัดกับพิพิธภัณฑ์ถ้าเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาก็แนวนี้ผมเนี่ยออกจากวัดโกโตกุอินเนี่ยนะครับที่เนี่ยมันมีวัดอยู่อีก3 วัดแล้วแต่ละวัดเนี่ยมีความว้าวนะที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่เป็นท็อป5นะครับท็อป5ของคามาคุระจริงๆก็คือหลวงพ่อโตไดบุสุเนี่ยเป็นท็อป10ของญี่ปุ่นเลยอีก3วัดเนี่ยที่ผมถือว่าเป็นท็อป5แล้วไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะให้ไปท่านก็ควรจะไปกันเพราะว่าแต่ทั้ง3วัดเนี่ยจะมีความแตกต่างคือไม่ใช่ไปวัดแล้วเหมือนกันหมดนะอะไรก็เหมือนกันหมดแต่3วัดนี้มีความแตกต่างครับวัดที่1เนี่ยเป็นวัดที่ถ้าเราไปในจังหวะนะจังหวะที่ดอกไฮเดรนเยียบานนะวัดนี้นะครับทั้งวัดดอกไฮเดรนเยียบานแล้วสวยหมดเลยไฮเดรเนียเขามีหลากหลายสีสีม่วงสีฟ้าสีชมพูนะครับแล้วก็มีช่อเล็กช่อใหญ่แบบชั้นเดียวแบบซ้อนแล้วมันไม่ใช่ปลูกเรียงมันเป็นใช้คำว่าไงเป็นดงทึบเลยครับแล้วบันไดนะฮะบันไดวันที่ผมเข้าไปนี่ผมไปครั้งแรกนะไปเจอดอกไฮเดรเนียกำลังบานนะครับมา40 ปีที่แล้วหลายท่านอาจจะถามว่าแล้วทุกวันนี้ยังมีอยู่ป่ะยังมีครับยังขึ้นชื่ออยู่ครับว่าถ้าไปดูดอกไฮเดรนเยียบานที่คามาคุระต้องไปที่วัดนี้นะครับคือวัดเมเกตสึนะเมเกตสึอินวัดดอกไฮเดรนเยียแล้วกันนะครับเมเกตสึอินเนี่ยนะครับเป็นวัดเก่ามากแล้วก็เฉพาะขั้นบันไดขึ้นไปสู่ตัววิหารผมใช้คำว่าวิหารแล้วกันวิหารของเขาเนี่ยเป็นไม้นะแล้วก็หลังคาจะมุงด้วยหญ้าคาไม่ใช่ยาคาเอาว่านานาหญ้าที่เขาสะสมกันหลังคามุงหญ้าของเราอย่างบ้านเราหลังคาหญ้าคาหญ้าแฝกหลังคาจากมันจะเป็นตับเดียวหรือ2 ตับแต่นี่ของเขาเนี่ยหนาคืบหนึ่งหรือหนาฟุตหนึ่งโอ้โหผมว่าเฮ้ยอยู่ได้ไงเขาบอกเนี่ยอยู่ได้นะมุงหลังคาทีอยู่ได้หลาย10 ปีนะครับแต่ก็ต้องมีการซ่อมและมีการเปลี่ยนทีก็จุกนะครับเพราะว่าเอาเนี้ยอาคารหลังเบ้อเร่อเลยและหลังคามุงด้วยหญ้าที่มัดเป็นตับหนาฟุตหนึ่งมันต้องเยอะมากและรองรับน้ำหนักมากและที่สำคัญก็คือต้องไม่ให้ไฟไหม้นะครับแต่ที่ผมใช้คำว่าโดดเด่นมากของวัดเมเกสึอินเนี่ยนะครับก็คือว่า 1. บันไดทางขึ้นที่2ข้างเนี่ยเป็นไฮเดรเนียบานสะพรั่งนะครับแบบแน่นเลยถามว่าเวลาดอนไปเราเห็นใบนะเห็นใบเขียวอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยถามว่ามีดอกกี่ส่วนบอกว่ามีดอกอยู่40 ส่วนต้องคิดอย่างเงี้ยมีดอกอยู่40 ส่วนนะนั้นใบเหลือน้อยมากนะครับแต่ที่สำคัญคือขั้นบันไดครับเป็นบันไดหินอายุร่วม1,000 ปีแล้วขั้นบันไดเนี่ยครับผ่านการเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงยิ่งทุกวันนี้เป็นสมัยของการท่องเที่ยวใช่ไหมคนญี่ปุ่นเขามีอยู่100 กว่าล้านคนนักท่องเที่ยวทุกวันนี้ไปญี่ปุ่นกันตั้งเท่าไหร่เดินขึ้นเดินลงเนี่ยวันเนี่ยเดินกับผ่านเท้าสักกี่พันกี่หมื่นฝีเท้าเพราะเนี่ยรอยสึกหรอของขั้นบันไดเนี่ยในความผมนะสวยมากแต่เวลาเดินต้องระวังนะครับเพราะว่ามันสึกหรอมากมีสิทธิ์พลิกมีสิทธิ์พลาดได้แต่สวยฉะนั้นวัดนี้เนี่ยเป็นวัดอันดับที่2นอกจากวัดหลวงพ่อโตไดบุสุนะครับวัดที่3นี่เปลี่ยนลุคเลยครับวัดที่3เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นวัดป่าไผ่ท่านนึกถึงอินเดียก็เวลุวนารามเนาะคือปลูกไผ่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีชื่อเสียงเรื่องของวัฒนธรรมไผ่แล้วก็เอาไผ่เนี่ยมาสร้างทำเป็นสารพัดอย่างแต่แล้วก็เป็นอุปกรณ์ในเรื่องการภาวนาอุปกรณ์การชงชาแม้กระทั่งชาเขียวเขาก็ต้องใช้อะไรเครื่องชงชาเขียวเขาก็ต้องเอาไผ่เนี่ยมาทุบๆๆเป็นคล้ายๆเป็นแปลงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไผ่เนี่ยมันอยู่ในชีวิตจิตใจของเขามากวัดนี้เนี่ยครับพอเข้าไปในวัดนะเป็นป่าไผ่แบบเขียวขจีนะครับแล้วครึ้มถ้าว่าไปในหน้า
ไผ่สดโอ้โหเขียวครึ้มแล้วทำให้จิตเนี่ยมันแย่นไปหมดเลยผมยังไม่เห็นเมืองไทยมีป่าไผ่ที่ไหนที่แบบครึ้มอย่างนี้อ๋อมีอยู่วัดหนึ่งที่เห็นเพิ่งสร้างทำไมก็คือที่ไร่เชิญตะวันของท่านมหาวุฒิชัยท่านวอที่เชียงรายแต่ผมว่าที่นี่เขาเป็นป่าเป็นดงจริงๆนะครับแล้วพอถึงหน้าแล้งก็เห็นสีเหลืองนะครับก็สวยอีกแบบหนึ่งโอ้ยทุกวันนี้นะเท่าที่ผมตามไปดูข้อมูลในระยะหลังนะครับเขาบอกว่ามันไปแล้วไม่ค่อยสงบเท่าไหร่หรอกเพราะคนมันเต็มนะครับคนจะไปดูเดินกันย้อยเต็มไปหมดเลยนะครับตอนที่ผมไป40ปีที่แล้วโอ้โหมันไม่ค่อยมีใครเท่าไหร่นะครับการท่องเที่ยวยังไม่เป็นอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่มากนักอันนั้นคือวัดป่าไผ่หรือวัดโมโกกุจินะครับวัดที่4ที่คามาคุระที่ไปแล้วต้องใช้คำว่าประทับใจในอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมนะครับไม้ที่แกะใหญ่มากแล้วก็มีพระพุทธรูปอันนี้นะก็เห็นอีกแบบหนึ่งนะเขาสร้างทำเป็นพระพุทธรูปศิลาแล้ววางอยู่เต็มนับไม่ได้ครับผมว่านับบางคนบอกไปวัดเจดีย์ไอ้ไข่แล้วนับไก่ไม่ได้เนี่ยที่นี่นะเขาทำเป็นรูปพระพุทธรูปนะหรือรูปบุคคลนั่งอยู่เต็มเรียงเป็นแถวแต่เขาเป็นระเบียบมากนะวางเรียงเป็นแถวแล้วคงจะมีอ่ะใครเป็นผู้บริจาคใครเป็นผู้อะไรมาทุกวันนี้เขาก็ยังบอกได้ว่าถ้าใครอยากบริจาค ก็ได้แต่องค์ละเป็นแสนนะครับผมเนี่ยตั้งใจจะไปดูเจ้าแม่กวนอิมไม้แกะสลักที่เขาบอกว่าเป็นมาสเตอร์พีซของที่นี่นะครับแต่สุดท้ายไปหลงนะครับหลงรูปปั้นศิลาที่เป็นรูปพระและรูปคนเต็มไปทั้งวัดเลยงั้นถ้าไปคามากุระเนี่ยวัดที่เขาไม่พลาดกันก็มี4วัดนี้นะครับนี่พอไปถึงวัดแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าเขานับถือศาสนาอะไรเขาก็เป็นพุทธหรือบางคนก็ไปอ่านเขาบอกถือนับถือชินโตใช่ไหมอย่างคราวที่แล้วผมก็บอกว่าไปที่ศาลเจ้าเมจิอย่างเงี้ยนะครับที่โตเกียวก็มียาสุกุนิเทพแห่งสงครามเมจิเป็นศาลเจ้าชินโตที่ระลึกถึงกษัตริย์เนี่ยนะครับเมจิจินจาเนี่ยที่นี่เขาก็มีนะครับเขาเรียกว่าซูรุกาโอกะฮัชิมังกุจินจานะจินจาแปลว่าศาลเจ้าซูรุกาโอกะฮัชิมังจุอันนี้เป็นศาลเจ้าชินโตที่ประดิษฐานเทพที่ว่ากันว่าโชกุนมินาโมโตะเคารพและนับถือและสร้างสถาปนาไว้นะครับก็เป็นถ้าใครอยากไปเนี่ยก็ให้ไปที่นี่ที่เราเคยเห็นเวลาคนไปญี่ปุ่นแล้วก็มีบ้านเราเนี่ยมีเสียงเซมซีใช่ไหมญี่ปุ่นเขามีแบบไปชิงโชคไปดึงโชคแล้วเขาก็เอากระดาษมาแล้วเขาก็จะผูกแล้วก็แขวนไว้ตามต้นของเราเนี่ยถ้าดีแล้วก็เอามาถ้าไม่ดีแล้วก็ฝากไว้ของญี่ปุ่นเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะได้อะไรเสร็จเขาก็จำใส่ใจแล้วเขาก็ผูกติดไว้ตามต้นไม้หมดเลยอันนั้นเนี่ยก็ไปกันที่นั่นนะครับนั้นจุดที่ไปของคามากุระเนี่ยมี4อย่างแต่คนอื่นเนี่ยเขาจะมีไปที่เที่ยวอีก 2-3 ที่นะครับที่เขาจะไปกันก็คือบอกว่าไปที่ชายหาดเพราะว่าเป็นหาดทรายชายทะเลที่อยู่ใกล้กับโตเกียวนะครับผมไปแล้วเนี่ยความที่เราเคยอยู่ชายหาดเมืองไทยเนาะชายหาดฝั่งอันดามันชายหาดเกาะสมุยชายหาดภาคตะวันออกชายหาดหัวหินชายหาดเมืองนครบ้านผมหาดเราสวยมากกว่าผมไปดูแล้วก็ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปดูบรรยากาศได้และที่สองเขาอยากไปดูรถรางซึ่งเคยอยู่ในหนังการ์ตูนมังค่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทุกคนก็จะต้องไปนะครับผมเนี่ยไม่เคยดูมังค่าก็รถรางก็รถรางแต่ที่น่าสนใจคือรถรางสายนี้มันแล่นไปเที่ยวต่อได้มันจะไปที่อีกจุดหนึ่งก็คือมีเกาะนะครับและเอโนชิมาแล้วก็มีเมืองในละแวกนี้เขาว่ากันว่าเลยคามาคุระไปเนี่ยครับอีก 5-6 สถานีจะมีอีกสถานีหนึ่งที่จะเห็นชายหาดและเห็นวิวเขาฟูจิยาม่าสวยมากผมไม่ได้ไปอันนั้นนะครับถ้าสนใจก็ลองไปท่องดูแล้วกันนะครับในเน็ตถ้าท่านสนใจแต่จริงๆแล้วไว้คราวหน้าผมพาไปปีนเขาฟูจิดีกว่าแต่ว่าฟูจิยาม่าจริงๆนะ เราอยากเห็นเนาะผมไปเนี่ยวันแรกๆยังไม่เห็นถ้าเวียนไปป้วนเปี้ยนแถวๆนั้นนะเดี๋ยวก็เห็นเองครับไม่ต้องห่วงยิ่งถ้าว่าเราไม่ได้ไปในฤดูฝนเนาะหรือฤดูพายุเมฆก็ไม่หนาก็จะเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเช้าตื่นมาตอนเช้าก็มักจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคามาคุระที่ไปนะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมเล่าแล้วให้ผมไปแล้วก็มีเป้ไปใบหนึ่งแล้วกล่าวว่าเดี๋ยวไปหาที่นอนปรากฏว่าตั้งใจจะหาที่นอนญี่ปุ่นเขามีที่นอนหลายแบบที่เราจะไปเช่านอนได้ปรากฏว่าระหว่างเที่ยวอยู่ที่ผมเนี่ยโอ้เห็นเจ้าแม่กวนอิมองค์หนึ่งนะฮะ
ผมเคยเล่าแล้วใช่ไหมคราวที่แล้วก็คือกวนอิมเนี่ยที่เขาเรียกว่าแคนนอนเนี่ยนะครับเห็นเจ้าแม่กวนอิมองค์หนึ่งใหญ่โตนั่งรถรางไปรถไฟรถรางเห็นเจ้าแม่กวนอิมองค์เบ้อเลยเอ้ยลงดีกว่าความเป็นนักท่องเที่ยวแบบเอ้ยอันนี้ต้องมีความสำคัญพอลงไปถึงอ้าวของใหม่นะครับแต่ก็ท่านสวยนะที่อยู่ที่ชื่อว่าโอฟูนะนะครับที่เมืองโอฟูนะสถานีโอฟูนะมีก้อนอื่นพอลงไปถึงเอ้าเจอเด็ก2คนสมัยนั้นเรียกเด็กไหมผมอายุ26พวกนี้อายุราวๆ22นะครับเจอ2คนเขาทำงานอยู่โรงงานทำกล้องถ่ายรูปนะครับเห็นเขาเที่ยวกันอยู่2คนก็ทักกันไปทักกันมาให้ช่วยถ่ายรูปกันไปถ่ายรูปกันมาก็คุยไปคุยมาถามว่านี่ไปไหนกันเขาบอกว่าเขามาเที่ยวกันแล้วพรุ่งนี้จะไปเที่ยวต่อแล้วผมจะไปเที่ยวไหนอ่ะเขาบอกไปเที่ยวถ้ำไปเที่ยวถ้ำไปเที่ยวถ้ำผมบอกไปด้วยได้ไหมนะครับผมถามไปช่วยได้ไหมอยากไปถ้ำอยู่ไหนเขาบอกนั่งรถไฟไปถึงตรงนั้นตรงนู้นแต่ถ้ำไปไกลนะผมว่าขอให้ไปแล้วให้ผมกลับมาทันตอนเย็นเพื่อผมจะไปอบรมต่อที่ผมไปอบรมผมไม่ได้ไปเที่ยวนะครับผมบอกแล้วผมไปอบรมเรื่องวัณโรคนะครับเขาบอกได้นั่นคืนนั้นก็เลยไปนอนที่หอพักของไอ้สองคนนี้นะครับก็สนุกดีฮะหอพักของญี่ปุ่นเนี่ยเนาะแบบว่าไม่มีห้องมีดีแต่โถส้วมแต่ไม่มีห้องอาบน้ำเขาจะต้องไปอาบน้ำที่โอฟูโรเขาเรียกโอฟูโรก็คือออนเซ็นคือห้องอาบน้ำรวมของละแวกแล้วกันเขาก็เปิดแล้วก็ต้องไปจ่ายตังค์นะครับเป็นห้องมีสปามีน้ำร้อนมีห้องอาบน้ำนะครับแล้วโอ้ยเวลาเขาอาบน้ำเขาต้องแก้ผ้านะครับเพราะว่าไปนุ่งผ้าเนี่ยไม่ได้นะครับไอ้ผมไปนะหามุมนะครับมันอยู่กันได้ไงวะนะครับคนเด็กคนใหญ่ผู้ใหญ่เด็กนะมันก็แก้ผ้ากันทั้งหมดไม่ได้คิดอะไรครั้งแรกนะนั่นเป็นครั้งแรกของผมแล้วหลังจากนั้นช่างมาแล้วก็แก้นะครับไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็ไปอาบน้ำแล้วก็กินข้าวตื่นเช้าก็ไปเที่ยวส่วนไปเที่ยวชุด2เนี่ยค่อยเล่าวันหลังเดี๋ยวจะไม่ได้ไปโยโกฮาม่านะครับทีนี้คามาคุระกับโยโกฮาม่ามันใกล้นิดเดียวตรงนั้นเนี่ยมีเมืองเที่ยวอยู่ 2-3 เมืองอีกเมืองหนึ่งเนี้ยก็น่าเที่ยวนะผมเนี่ยตั้งใจจะไปด้วยคือโยโกสุกะนะครับโยโกสุกะแต่เช็คไปเช็คมาเป็นฐานทัพของอเมริกายุคนั้นก็เลยไม่ไปดีกว่าไปแค่โยโกฮาม่าโยโกฮาม่าเนี่ยทุกท่านรู้จักสมัยก่อนคงจะรู้จักยางรถเนี่ยยี่ห้อโยโกฮาม่าแต่ลูกนี้ก็ไม่รู้จักกันแล้วมั้งโยโกฮาม่าเนี่ยเป็นยางที่มีชื่อเสียงมากเลยเมื่อ 3-40 ปีก่อนไปหน่อยดิเพราะว่าศึกษาแล้วเนี่ยเขาโยโกฮาม่าเป็นเมืองตั้งใหม่เป็นเมืองตั้งใหม่อายุไม่ถึง100ปีตะกี้คามากุระอายุเกือบ 1,000 ปีโยโกฮาม่าเป็นเมืองตั้งใหม่ไม่ถึง100ปีเป็นเมืองที่อเมริกันน่ะมาข่มเหงญี่ปุ่นบอกว่าจะขอให้เปิดท่าให้เขาตั้งถิ่นฐานทำการค้าญี่ปุ่นก็เลยบอกว่าเอาไปตั้งที่หมู่บ้านนั้นแหละหมู่บ้านโยโกฮาม่านะครับอเมริกาก็เริ่มมาตั้งมันเป็นแค่หมู่บ้านในเวลา100ปีทุกวันนี้โยโกฮาม่ากลายเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2รองจากโตเกียวมันความที่น่าสนใจคือเมืองใหม่มันใหญ่อันดับ2รองจากโตเกียวแล้วมันอยู่บนทางใช่ไหมครับไปแล้วก็ไปแวะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นโยโกฮาม่าเนี่ยพอไปแล้วท่านคงเข้าใจนะหลังจากนั้นผมไม่ไปอีกเลยนะครับที่เที่ยวของโยโกฮาม่าเนี่ยตรงไปตรงมาก็เป็นเมืองสร้างใหม่ผมเนี่ยเป็นคนชอบของเก่าเนาะก็เลยไม่เคยไปมีอะไรบ้างที่ผมไปเที่ยวนะครับแล้วก็ที่เขาว่ามีแต่ทุกวันนี้นะฟังมาว่าโยโกฮาม่ามีอะไรมันๆนะฮะสร้างใหม่เยอะเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ไปนะครับอันที่หนึ่งที่ใครๆไปโยโกฮาม่าก็ต้องไปก็คือไปที่มารีนทาวเวอร์มารีนทาวเวอร์ก็คือเป็นหอสูงอ่ะตอนนี้ประเทศไทยกำลังบ้าสร้างหอสูงกันเนาะทุกจังหวัดก็จะสร้างอย่าไปบอกเลยจังหวัดไหนก็สร้างบ้างสร้างสำเร็จก็ได้สร้างแล้วร้างก็มีนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสร้างอะไรเขาก็ไม่พลาดเขาออกแบบเขาคิดการดีเป็นมารีนทาวเวอร์เราก็ขึ้นไปดูสำหรับผมนะไปดูก็งั้นแหละเห็นชายทะเลเห็นอ่าวแต่เขามีเรือเดินทะเลมาจอดอยู่ลำหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าเรือฮิกาวามารูเป็นเรือเดินทะเลเดิมที่เคยไปถึงอเมริกันไปไหนต่อไหนนะครับแล้วเขาก็มาจอดทำเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่นอกท่าอันนี้ก็เหมือนบ้านเราเวลาเคยมีเรือใช่ไหมมาเรือมาจอดแล้วก็ไปเที่ยวดูเรือนะครับเพราะนี่เป็นเมืองเรือนะครับโยโกฮาม่าตอนหลังเนี่ยครับหลังจากนั้นมาทุกวันนี้มีการสร้างอีก 2-3 อย่างที่ฟังมาว่าใครๆก็ไปก็คือแลนด์มาร์คทาวเวอร์แล้วเป็นสวนสนุกใหญ่โตโอฬารแล้วยังมีอีกสวนสนุกก็คือคอสโมสเวิลด์นะครับก็คือเขาสร้างชิงช้าสวรรค์อันใหญ่อ่ะเหมือนกับ Eye of London นะเนาะน
นะครับเหมือนกับชิงช้าใหญ่เหมือนกับที่อะไรอ่ะที่อะไรอ่ะที่เอเชียติกก็สร้างนะครับในเมืองไทยก็เป็นสวนสนุกซึ่งผมก็ไปคนเดียวแล้วก็ไอสวนสนุกอย่างนี้ไม่ค่อยอ่ะต้องถ้าไปจริงก็ต้องไปแบบสวนสุดๆเลยเช่นดิสนีย์เวิลด์ดิสนีย์แลนด์นะครับก็เลยไม่ได้ไปนะครับแต่ครั้งนั้นเนี่ยผมเลือกไปที่หนึ่งก็คือที่ศูนย์แผ่นดินไหวคือไอเราเนี่ยนะมันอยู่เมืองไทยไม่เคยสัมผัสแผ่นดินไหวเลยใช่ไหมครับยกเว้นระยะหลังมานะเราก็สัมผัสกันบ้างแต่ระดับการแผ่นดินไหวก็ไม่ได้มากนักแต่ที่โยโกฮาม่าที่โตเกียวที่ราบนี้นะครับเมื่อเขาเคยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่มากเขาเรียกคันโตเอิร์ธเควกที่โอ้โหเมืองเนี่ยพังคนตายกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเขามีการเตรียมความพร้อมเรื่องรับแผ่นดินไหวกันอย่างเต็มที่มากผมก็เลยอยากสัมผัสซะหน่อยเขาเรียกว่า Earthquake Center ก็เป็นห้องนะให้เราเข้าไปนั่งต้องวางข้าวของออกข้าวของออกข้างนอกเบเปอร์เขาบอกให้เข้าไปให้ไปเข้าไปตัวเปล่าไปนั่งแล้วก็พอนั่งเสร็จนะเขาบอกนั่งให้มันนะแล้วก็เขาก็มีเกภาษาปากใต้เรียกว่าเกนะภาษากรุงเทพคือมาดนะมาดให้เราหมุนน่ะมาดกอชนะกอชนะให้หมุนว่าอยากได้แผ่นดินไหวระดับไหน1 2 3 4 5 6 7ริกเตอร์นะครับ8 9ให้หมุนแต่เขาเตือนนะอย่าหมุนไปถึงระดับแถวๆ7 8 9นะคุณจะไม่ไหวแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนไปอ๋อมันอย่างงี้นี่เองแล้วเราเข้าใจว่ามันเป็นเช่นนี้นะครับแผ่นดินไหวมันเป็นอย่างงี้แล้วก็มันต้องเตรียมพร้อมอย่างงี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเลยเดโมไงใช้คำว่าเนี่ยเขาเดโมให้ทุกคนคนญี่ปุ่นทุกคนจะต้องมาเข้าห้องไซมูเลชั่นนี้นะครับเราชอบไปเข้าไซมูเลชันขับเครื่องบินใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องมาเข้าไซมูเลชันนี้คือให้คุณเคยมีประสบการณ์แผ่นดินไหวแล้วคุณจะได้ตั้งหลักได้เพราะเราไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวมาเมื่อไหร่เราไม่มีสิทธิ์ลองเพราะอาจจะมาครั้งเดียวตายเลยบ้านพังเลยนะครับมันหมายความว่าคุณจะต้องกลับไปแล้วเนี่ยเวลาจะสร้างอาคารบ้านเรือนจะต้องมีความแข็งแรงมั่นคงจริงจะมีเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งต้องมั่นใจจะวางของอะไรต้องมั่นใจว่าจะไม่เที่ยวกลิ้งเที่ยวพลิกเที่ยวหล่นมากระแทกทุกคนเนี่ยต้องผ่านที่นี่อันนี้เป็นเพราะเป็นประสบการณ์จริงไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ตื่นกลัวไม่ระมัดระวังอันนี้คือสิ่งที่ไปที่นี่นะครับแต่ระยะหลังๆมาเนี่ยโยโกฮาม่าเขาหญิงก็น่าจะไปเที่ยวนะเขาบอกตอนนี้มีพิพิธภัณฑ์ตั้ง40พิพิธภัณฑ์ผมเนี่ยมาเช็คใหม่เนาะคราวที่แล้วเราไปแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ไปหากินที่ไชน่าทาวน์โอโยโกฮาม่าเนี่ยเขาบอกว่าชัยนาทาวยิ่งใหญ่มากเพราะว่าพออเมริกาได้รับอนุญาตให้มาตั้งฐานที่นี่ก็ขยายเมืองใหญ่คนจีนก็เข้ามาทำงานในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นชัยนาทาวที่ใหญ่โตอยู่ที่นี่ท่านก็ไปเที่ยวที่นั่นได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยที่ผมข้องใจมากคือเขาบอกว่ามันมีพิพิธภัณฑ์ตั้ง40พิพิธภัณฑ์ทุกวันนี้โยโกฮาม่าเมืองเดียวเนี่ยแล้วใครไปเที่ยวแล้วไปแล้วต้องอยู่กี่วันหนึ่งจะเที่ยวทั่วพิพิธภัณฑ์นะครับมี2พิพิธภัณฑ์ที่ผมฟังแล้วเออบ้านเราน่าจะทำพิพิธภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวพิพิธภัณฑ์ขนมจีนนะนี่พิพิธภัณฑ์ข้าวซอยนะเพราะเขามีพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ราเมงพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยราเมงรู้จักราเมงใช่ก็คือมีญี่ปุ่นนะแล้วเขาบอกเป็นรวมว่าด้วยวิทยาการราเมงมีเจ้าราเมงให้มาลองชิมให้มาลองกินกันแล้วถ้าจะกินเนี่ยนะสั่งแบบที่เล็กๆก็ได้จะได้กินหลายๆเจ้าจะได้ชิมทุกๆเจ้านะครับนั่นคือว่าด้วยการว่าด้วยราเมงแต่ที่สนุกกว่านั้นคือเขามีพิพิธภัณฑ์มาม่าผมเรียกพิพิธภัณฑ์มาม่าแล้วกันนะครับจริงๆเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไอ้มาม่าที่เรากินทุกวันนี้นะประเทศไทยเราตอนผมเป็นเด็กๆมาม่าเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วนะ2500ราว2510กว่าๆเราเริ่มกินมาม่ากันแล้วใช่มั้ยฮะแต่ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าพัฒนาแรกในญี่ปุ่นเนี่ย2501นะครับเป็นไอ้มีกึ่งสำเร็จรูปแบบที่เป็นมาม่ายำๆไวๆที่เรากินกันทุกวันนี้นะครับปรากฏว่าเขามีพิพิธภัณฑ์ด้วยแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยสวรรค์ในทะเลก็คือเป็นอควาเรียมมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่ว่ากันว่าสุดยอดเพราะเอา AI มาใช้มีพิพิธภัณฑ์ไหมมีพิพิธภัณฑ์เครื่องสำอางชิเชโดมีเครื่องสำอางชิเชโดด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์ยานพาหนะพิพิธภัณฑ์เบียร์คิรินเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาว่า40พิพิธภัณฑ์ของเขาเนี่ย
หลากหลายมากอ้ออีกอันนึงที่อาจจะดูสาธารณะหน่อยมีพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาที่เขาว่ากันว่ารวบรวมตุ๊กตาจากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งของญี่ปุ่นมีครบเมืองไทยเนี่ยแล้วว่าเรายังมีทำเรื่องพวกนี้กันน้อยทำแล้วอยู่ไม่ยาวของเขาเนี่ยนะครับที่สร้างทำแล้วก็อยู่ยาวนอกจากอยู่ยาวแล้วมีของใหม่พัฒนามาเรื่อยๆคิดดูแล้วกันโยโกฮาม่าเมืองเดียวทุกวันนี้มี40พิพิธภัณฑ์ลองกลับไปดูที่บ้านของเราสิครับว่าบ้านเรามีกี่พิพิธภัณฑ์แล้วพิพิธภัณฑ์บ้านเราเนี่ยนะขอโทษนะครับลองแวะไปเที่ยวดูมันใช่พิพิธภัณฑ์แน่หรือเปล่านะครับหรือเป็นแค่โกดังหรือเป็นแค่ตู้ใส่ของวางไว้ 2-3 ตู้หรือที่เป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันมีความเป็นพิพิธภัณฑ์จริงก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษาแหล่งค้นคว้าแล้วพอที่จะเชื้อเชิญคนมาเที่ยวมาชมมาเรียนมารู้กันหรือไม่ท่านนี่ก็คือที่คามาคุระกับโยโกฮาม่าที่ผมพาไปลืมบอกไปครับว่าอันนี้อยู่ในจังหวัดคานากาวะนะครับอยู่บนเกาะฮอนชูถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่เกาะใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นอยู่ตรงไอ้หัวมุมแมลงนะครับอยู่ตรงใต้สุดนะครับตรงมุมใต้สุดของเกาะฮอนชูไม่ไกลจากโตเกียวอยู่ทางตะวันออกของโตเกียวทุกวันนี้ไปมานะครับง่ายมากซื้อตั๋วรถไฟซื้ออะไรก็ไปได้แล้วครับพบกันข้างหน้านะครับผมจะพาไปขึ้นภูเขาฟูจิแล้วก็รายรอบฟูจิกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา